สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจากโอลิก้าช็อปนะครับวันนี้ก็จะมีไฮไลท์พิเศษที่จะมาคุยเรื่องหนังก็คือหนังตระกูล Exotic Skin นะครับก็คือหนังจระเข้นะครับก็เป็นจระเข้บ้านเรานะครับผมแต่ตัวนี้ก็บอกว่ามีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีการฟอกแบบทำสีแบบฮิมาลายาหรือฮิมาลายันนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็เป็นหนังค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ราคาสูงด้วยก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนะครับเรื่องคัดเรียนงานหนังเนี่ยหลายๆคนก็สอบถามมาแล้วบอกว่าคัดเรียนของผมเนี่ยมันมีเบสิกกับชิ้นงานบางคนบอกว่าไม่เรียนเบสิกได้ไหมไปฝึกเองแล้วมาทำชิ้นงานอันนี้ผมก็ต้องขอชี้แจงนิดนึงนะครับถ้าผมได้คุยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามันยังคุณพื้นฐานยังไม่พอที่จะทำงานชิ้นงานหนังเนี่ยผมขอไม่รับนะผมขอคนที่มีเบสิกที่ค่อนข้างจะแน่นนิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยในคลาสเรียนเนี่ยพอเราทำงานเรื่องของแพทเทิร์นเรื่องของดีเทลยากๆขึ้นมาเนี่ยคุณจะไปไม่ได้เลยแล้วอีกอย่างนึงก็มันจะทำให้คลาสนั้นช้าไปทั้งคลาสเลยนะครับโอเคเป็นที่เข้าใจนะครับโอเคถ้ายังไม่รู้อะไรหรือว่ายังไม่ 100% เนี่ยผมแนะนำเรียนเบสิกก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับคุณพร้อมที่ทำงานนะครับโอเคมาเข้าเรื่องหนังจระเข้ฮิมาลายาหรือฮิมาลายันนะครับหนังจระเข้ที่เราเห็นเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นในท้องตลาดเนี่ยทำสีหลากหลายนะครับแต่ว่าหนังประเภทนั้นอาจจะเห็นเยอะแต่ว่าสีของหนังจระเข้ฮิมาลายันเนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างเป็นสีเก็บความเป็นธรรมชาติไว้สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยหนังที่มันได้มาต้องบอกว่าจะต้องเป็นหนังดิบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจระเข้ที่เลี้ยงแยกเป็นบ่อเดี่ยวนะครับเป็นหนังเกรด A ขึ้นมาพวกนี้ก็จะเรียกอะไรอ่ะคุ้มที่จะฟอกขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันไม่มีสภาพสมบูรณ์แล้วเนี่ยถ้าเขาทำขึ้นมาแล้วบางทีมันขายแล้วมันไม่ได้ราคาหรือว่าทำสีพวกนี้ไม่ได้นะครับก็จึงทำให้หนังตัวนี้มีราคาสูงก็ตัวนี้อยู่ที่เซนละ400 บาทนะครับผมซื้อมาผืนนี้ก็อยู่ที่19,000ปลายเกือบ2ตีไป 20,000 แล้วกันครับตัวนี้ก็เอามาทำงานให้ลูกค้าที่เห็นนี่คือมีคนจองหมดเลยนะครับกระเป๋าที่ผมทำออกมาเพราะว่าหนังราคาแพงอย่างเงี้ยคนที่จะทำงานจริงๆเนี่ยก็ถือว่ายังมีน้อยที่จะพร้อมที่จะทำงานพวกนี้ส่วนการทำงานหนังพวกนี้ต้องบอกเลยว่าคุณต้องทำการบ้านมายังไงหนึ่งก็คือหนังพวกนี้เป็นหนังจระเข้ไม่เหมือนหนังวัวนะครับมันก็จะมีแขนมีขามันไม่เรียบเห็นได้นะครับมันไม่เรียบบางทีมันก็มีรอยยับฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่ใช้งานจริงๆ 100% เนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้อยแล้วทำไงไอ้พื้นที่น้อยๆจะทำให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ใช้งานได้จริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียเลยนะครับเงินหมื่นที่หมื่น20,000ที่คุณซื้อมาเนี่ยบางทีทำแล้วออกมาแล้วมีปัญหานี่คือจบเลยต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการวางเลย์เอาท์อันนี้ผมเรียกว่าเป็นงานศิลปะแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่จะวางเลย์เอาท์ของหนังเนี่ย10คนก็วางไม่เหมือนกันนะครับผมมันแล้วแต่เป็นงานศิลปะที่ว่าเราอยากจะให้กระเป๋าเนี่ยหน้าของกระเป๋าเนี่ยมันมีลายแบบไหนมีลายเฟดครึ่งนึงเฟดซ้ายขวาเท่ากันเฟดแบบทะแยงมุมหรือเฟดจากขาวไปหาเข้มทั้งใบอย่างเงี้ยมันก็ทำงานได้หลากหลายฉะนั้นเนี่ยหนังเอ็กโซติกประเภทเนี้ยคนที่ทำงานเนี่ยช่างเนี่ยผมถือว่าเป็นอาร์ติสต์เลยนะครับเพราะว่าคุณต้องออกแบบลวดลายของหนังให้ลงบนชิ้นกระเป๋าที่จะออกมาฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องทำเทมเพลตมาเพื่อจะวางเลย์เอาท์ก่อนตัดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย1เป็นการที่ออกแบบลายบนชิ้นงาน2ก็คือใช้หนังให้คุ้มค่าป้องกันการผิดพลาดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงหนังพวกนี้เดี๋ยวมันต้องมีปัญหาที่มาก็คือมันไม่ใช่หนังที่เรียบมาบางทีมันก็มีรอยย่นรอยยับพวกนี้เราจะทำไงให้กระเป๋าเนี่ยเป็นหนึ่งใบได้นะครับจระเข้ที่เห็นเนี่ยเป็นท้องนะครับส่วนท้องที่จะแพงสุดนะครับส่วนสันหลังเนี่ยมันก็จะราคาลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าท้องเนี่ยมันทำงานง่ายบางที
การพับขอบห่อมุมอะไรพวกเนี้ยมันทําได้เพราะว่าสามารถปอกมุมได้ปอกขอบได้ในขณะที่หนังด้านหลังที่เป็นพวกฮอร์นแบ็กอะไรพวกเนี้ยบางทีมันทํางานอะไรไม่ได้เป็นโชว์ซะมากกว่าทําได้แต่ว่ามันก็จะได้งานอีกประเภทหนึ่งนะครับผมก็จะเห็นว่าหนังเนี่ยมันก็มีหลายมิติมากเลยบางคนเห็นหนังจระเข้ขายกันตัวละ1,000-2,000ทำไมมันถูกจังอันเนี้ยถ้าคุณศึกษาให้ดีและให้ลึกเนี่ยมันจะตอบคำถามคุณได้ว่าทำไมหนังเนี่ยบางทีถูกก็มีแพงก็มีแล้วทำไมมันต่างกันยังไงเป็นหนังเหมือนกันที่มาที่ไปมันมีครับคุณต้องทำการบ้านนะครับว่าเวลาจะเรียนหรือว่าจะทำงานหนังที่มันราคาสูงขึ้นไปเนี่ยการผิดพลาดต้องเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการสูญเสียนะครับส่วนหนังที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยคุณก็ต้องมาสร้างมูลค่าได้นะครับเศษเล็กๆพวกนี้เพราะว่าเวลาเขาขายมันเนี่ยเขาคิดทุกเซนนะครับเขาไม่ได้เห็นเศษแล้วเขาไม่คิดหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยการวางต้นทุนของหนังเนี่ยมันก็จะต้องมาจากทั้งตัวแล้วบางทีอาจจะต้องบวกส่วนที่สูญเสียไปด้วยนะครับว่ามันใช้งานตรงไหนได้แล้วไม่ได้แต่ว่าต้นทุนของหนังเนี่ยมันก็ต้องมาเป็นเต็มตัวอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เกี่ยวกับหนังจระเข้ฮิมาลายานะครับหรือฮิมาลายานะครับตัวนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับคือการเฟดสีอ่อนมาหาเข้มนะครับมันก็เหมือนภูเขานะครับก็จะเห็นได้ว่าในกระเป๋าประเภทแพงๆอย่างแอร์เมสเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าเขาตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะเป็นหนังตัวนี้นะครับลองศึกษาดูนะครับผมงานหนังเนี่ยสนุกมากยิ่งทำแล้วก็คุณจะยิ่งหลงรักมันเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ